ตุ๊กติ๊ก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 ตุ๊มจุด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 จิ๊บจิ๊บลงน้ำไปแล้วอุ้ยพี่เดินปลาเข็มร้องไห้เลยเหรออุ้ยต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมปลาหมึกหูปลาหมึกหนวดทะเลว้าปลาหมึกหนวดทะเลต่อไปพ่อแบงค์จะรีวิวสัตว์ทะเลให้เพื่อนๆดูนะตัวที่หนึ่งปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนอยู่ในทะเลเอาไปใส่น้ำตัวที่สองเต่าทะเลเต่าทะเลน้อยเอาไปใส่น้ำใส่น้ำคือทำน้ำให้บ่อยตัวที่สามกุ้งใส่น้ำตัวที่สี่ปูปูนะครับปูมันต้องเดินลงน้ำตุ๊กติ๊ก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 ตุ๊มตัวที่ห้าปลาโลมาปลาโลมามันต้องกระโดดลงน้ำตุ๊มตัวที่หกปลาเข็มปลาเข็มปากแหลมสีขาวปลาเข็มปากแหลมจุ๊ด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 ลงน้ำไปแล้วเฮ้ยลิงเดินปลาเข็มร้องไห้เลยเหรอต่อไปว้าวปลาการ์ตูนแสนน่ารักสีฟ้าลงน้ำได้ค่อยๆลงนะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จะเจ็บว่าเป็นตัวน้อยมากอุ้ยต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมปลาหมึกหูปลาหมึกหนวดทะเลว้าปลาหมึกหนวดทะเลบายชอบตัวไหนที่สุดครับน้องบิงชอบตัวไหนครับหุ้ยปลาโลมามันน่ารักครับบิงปลาโลมามันแสนรู้ด้วยนะเด็กๆรู้ไหมปลาโลมามันสามารถขึ้นมาหาเด็กๆได้ด้วยปลาโลมามันแสนกระโดดเหรอใช่ปลาโลมากระโดดมาหาเด็กๆได้พ่อคุณแม่คะถ้าหนูดูบาร์บี้หนูหาเจอได้แล้วบาร์บี้ปลาใช่พี่ไปดูบาร์บี้มีปลาโลมาด้วยในนี้ใช่แล้วมันกระโดดได้ด้วยนะคะถูกต้องกระโดดเก่งมากเลยป้าเดี๋ยวพ่อแบงค์เก็บก่อนนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบค์ยูทูบด้วยนะบ๊ายบาย